เป็นงานคอนเสิร์ตครั้งแรกแล้วแฟนคลับก็มาเต็มเวทีเลยใช่แล้วก็ตั้งแต่เริ่มต้นนะคะมีแต่มันค่ะสนุกมากเลยค่ะแล้วพี่โจนัสบ้างเป็นไงบ้างครับครับรับรองเผือกไม่มีเลยครับมีแต่มันอย่างเดียวครับผมมีแต่มันอย่างเดียวครับผมเนี่ยเจอฝรั่งไม่มีการเตรียมการเลยนะเนี่ยไม่ต้องเตรียมรุ่นนี้ไม่ต้องเตรียมแล้วไม่มีการเตรียมการเลยทำไมดูส้นใส่รองเท้าอะไรเนี่ยไม่ใช่พี่โจนัสวันนี้เขาชวนคนน่ารักมายักย้ายเธอใส่ส้นสูงอ่ะแล้วมันจะเฮ้ยได้อยู่นะถ้ามือโปรก็ได้ลองเต้นให้ดูหน่อยได้ไหมว่าบทเดี๋ยวให้ทั้งสองท่านพูดอวยพรฮักเรดิโอเพราะถือว่านี่เป็นครั้งแรกของเขาจริงๆแล้วก็จัดได้ยิ่งใหญ่รวมไปถึงขนทัพศิลปินคุณภาพมาเพียบเลยอ่ะให้อวยพรฮักเรดิโอกันหน่อยค่ะก็วันนี้เราจะเห็นถึงพลังของความเป็นลูกทุ่งความเป็นพี่เป็นน้องในวงการถึงแม้ว่าฮักเรดิโอก็ถือว่าเป็นน้องใหม่ในหน้าปัดวิทยุหรือว่าในแง่ของสื่อของลูกทุ่งนะครับแต่ว่าเราศิลปินก็ยังรวมตัวกันเต็มที่หนักแน่นหนาแน่นมากเลยนะครับแล้วก็ถึงจะเป็นคลื่นใหม่
แต่ว่าดีเจทุกคนไม่ได้ใหม่นะครับทุกคนก็มีประสบการณ์ก็เห็นได้ว่าเขาก็พร้อมที่จะจัดงานที่ยิ่งใหญ่งานที่มีรูปแบบที่ไม่เหมือนใครแล้วก็น่าสนใจน่าติดตามเพราะฉะนั้นก็คือให้เราช่วยกันสนับสนุนช่วยกันเชียร์นะครับเพราะว่าลูกทุ่งก็ถือว่าเป็นดนตรีของไทยไม่มีใครเหมือนก็ต้องช่วยกันให้เดินหน้าต่อไปได้นะครับให้เป็นความทรงจำที่อยู่ในใจของเราเสมอไปครับผมค่ะก็รู้สึกผูกพันนะคะแล้วก็สนิทมากๆกับพี่โก๋พี่เก๋นะคะเพราะว่าตั้งแต่อัลบั้มชุดแรกของเราเราก็เคยอยู่ด้วยกันนะคะก็เคยรู้จักกันมานานมากเลยนะคะเจอกันที่ไรก็ต้องกอดกันแบบฮอตเรดิโอนั่นเองนะคะก็อยากจะขอไว้พรพี่โก๋พี่เก๋แล้วก็ทีมดีเจแล้วก็ทุกๆคนนะคะทีมงานทุกๆคนนะคะขอให้ประสบความสำเร็จแล้วก็ที่สำคัญวันนี้ขอให้มีความสุขมากๆในการทำงานขอให้แฟนๆรักกันตลอดไปค่ะทางรายการก็ต้องขอบคุณพี่ทั้งสองมากนะครับคนใส่เสื้อผ้าจัดเต็มแบบชนิดที่ว่าโอ๊ยแทบจำไม่ได้คือพี่กบพี่เก๋เราคุ้นตาอยู่ดีแต่ดีเจน้องใหม่ที่เราสัมภาษณ์กันไปเมื่อต้นรายการหลังจากแต่งองค์ทรงเครื่องแล้วคุณผู้ชมโอ้โหโอ้ไม่ก่อนเจอหน้าปุ๊บมีเครื่องหมายคำถามไล่วิ่งอยู่บนหัวว่าใครวะใช่สวยๆหล่อๆกันเลยทีเดียวนะคะวันนี้ตอนนี้ก็พอลงเวทีมาเสร็จปุ๊บใครๆก็มาขอถ่ายรูปต้องบอกก่อนว่าแค่ชุดของพี่เก๋ก็จัดเต็มมากเลยนะคะอร่ามฉากสีชมพูพี่กบนี่มาในชุดทักซิโดคือเดี๋ยวมีคำถามอยู่คำถามหนึ่งจะถามพี่เก๋ว่าเดี๋ยวรอพี่เก๋ก่อนถามต่อหน้าเลยเอออ่ะว่างแล้วเราจะไปหาพี่เก๋กันดีกว่าเมื่อกี้เป็นยังไงบ้างครับพี่เก๋กับบรรยากาศในวันนี้ที่เมื่อกี้เราพูดกันแล้วทีหนึ่งแต่พอมาเห็นคนมายืนออหน้าเวทีเลยพี่
วันนี้แบบเลยว่ารู้สึกดีใจแบบไม่ร้องไห้กล่าวว่าแบบคือผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการมากันหมดเลยแบบดีใจคนที่แบบให้กำลังใจเราตลอดไม่คิดว่าคนจะเยอะขนาดนี้เนาะแบบเราไม่คิดว่าเขาจะตอบรับดีขนาดนี้ค่ะเป็นเราก็เห็นความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่ครั้งแรกเรียกว่าฮอของอิมพีเรียลเนี่ยเต็มอ่ะคือเราไม่คิดว่าฮอจะแตกขนาดนี้คือเหมือนแบบคือเราเพิ่งเปิดไม่ถึง3เดือนอะแล้วแบบเรามีเวลา PR แป๊บเดียวแต่แบบโหยเราดีใจมากๆต้องแบบขอบคุณด้วยขอบคุณทุกๆสื่อเลยโดยเฉพาะแบบซุปเปอร์ลูกทุ่งนะคะก็ดูแลพวกเรามาตลอดตั้งแต่เปิดคลื่นเลยขอบคุณมากขอบคุณมากจริงค่ะแบบดีใจมากแบบว่าไม่รู้จะพูดอะไรแต่คือแบบประทับใจพระเอกมาแล้วพระเอกมาแล้วเดี๋ยวต้องเถิบให้พระเอกหน่อยเดี๋ยวใครเปิดเพลงเจ้าพ่อเสียงไอให้ผมหน่อยได้มั้ยโอ้ยวันนี้แต่งตัวกันโอ้โหจัดเต็มเลยนะฮะกำลังคุยพี่เก๋กำลังน้ำตาคอเลยพี่กบว่าวันนี้เราเองก็ยินดีอย่างที่พี่เก๋บอกเราเห็นพี่ตั้งแต่วันแรกเราไปสตูดิโอพี่เราเห็นการเติบโตจนมาถึงวันนี้พี่ไงว่าไงบ้างคะกับงานวันนี้ที่ประสบความสำเร็จขนาดนี้มันเป็นผลผลิตจากสตูดิโอเล็กๆที่เห็นกันนั่นแหละครับที่เข้าไปอัดแน่นยัตนานกันเวลาที่มีศิลปินไปกันหลายๆคนก็จะไม่ค่อยมีช่องหายใจนะครับแต่ว่าออฟฟิศชั่วคราวของเราตอนนี้สตูดิโอชั่วคราวของเราตอนนี้มันแบบมันเป็นศูนย์รวมของความฝันความหวังความรักของพวกเราของน้องๆทุกคนที่มารวมกันที่มาทำงานด้วยกันอย่างไม่รู้จักเหนื่อยจักเหนื่อยเนี่ยนะฮะวันนึงก็ไม่รู้ได้นอนได้หลับกันหรือเปล่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงก่อนหน้าคอนเสิร์ตเนี่ยโอ้โหแทบไม่ได้หลับได้นอนเราเห็นแบบนี้เราปลื้มใจหายเหนื่อยเลยไหมเราปลื้มใจเราหายเหนื่อยหายเหนื่อยแล้วเราก็ดีใจด้วยว่าที่มีคนรักเรามากมายขนาดนี้นะครับอันนี้คือมันเห็นกันเลยไงมันเห็นกันเลยมันเห็นกันมาเป็นแบบเป็นคนๆเลยเดินเข้ามาในประตูแล้วเราก็เห็นว่าก็เกินคาดนิดนึงเกินกว่าที่คิดไวมากโดยเฉพาะพี่ๆสื่อมวลชนด้วยนะคะแล้วนอกจากคือแฟนคลับศิลปินใจมากคือทุกคนเหนื่อยมากแล้วศิลปินมาให้เราแบบไม่รู้จะพูดยังไงคือขอบคุณจริงๆนะครูบาอาจารย์ในวงการคือแบบช่วยกันหมดผู้หลักผู้ใหญ่ถึงนาทีนี้ศิลปินก็ยังทยอยมาเรื่อยๆเรื่อยๆคือไม่รู้จะพูดยังไงนอกจากขอบคุณแล้วเราดีใจมากๆค่ะมันเป็นกำลังใจของบริษัทเล็กๆของคนตัวเล็กๆของคลื่นเล็กๆที่เปิดใหม่อย่างเราแล้วเราคิดว่าเรามีกำลังใจอยากจะทำต่อไปเพื่อความสุขของทุกๆคนค่ะอยากให้มันเป็นแบบนั้นครับสุดท้ายแล้วพี่ๆทั้งสองมีอะไรอยากจะฝากถึงแฟนคลับของฮักเรดิโอแฟนคลับของซุปเปอร์ลูทุ่มที่กำลังนั่งรับชมอยู่บ้างครับไม่รู้จะพูดอะไรขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆจริงๆไหนๆก็อยู่ด้วยกันนะคะแฟนคลับของฮักเรดิโอเองแฟนหมีเองหรือว่าแฟนคลับของซุปเปอร์ลูทุ่มเองไหนๆก็อยู่กับเราตั้งแต่ตอนที่เราแบบแบบเบาตั้งไข่อยากให้จับมือกันไปตลอดอย่าทิ้งกันนะคะวันหนึ่งที่เราแข็งแรงแล้วเราก็จะยังเดินไปด้วยกันตลอดไปนะคะขอบคุณจริงๆค่ะขอบคุณมากๆขอบคุณค่ะครับพี่กบครับเราก็จะพยายามเนาะหาอะไรแปลกๆใหม่ๆมาฝากกันนะฮะสำหรับแฟนๆที่ติดตามเราแล้วก็อย่าลืมก็บอกต่อๆกันไปนะครับเพราะว่าบางทีออนไลน์นี่ก็ยังบางคนก็อาจจะยังไงอยู่นะฮะก็ฝากบอกต่อกันไปด้วยว่ายังมีไอ้หมีตัวเล็กๆน่ารักอยู่ตัวนึงเนาะในวงการรอให้คุณมากอดรอให้คุณมาเล่นด้วยให้คุณมาให้ความรักนะฮะก็ฝากพวกเราไว้ด้วยกันละกันนะครับผมยังไงทางรายการซุปเปอร์ลูกทุ่งก็ต้องขอบคุณพี่ทั้งสองนะฮะแล้วก็ร่วมแสดงความยินดีด้วยกับงานในวันนี้ที่ประสบความสำเร็จเรียกได้ว่ายิ่งใหญ่จริงๆครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะคือเราตามลำพังเราไม่ได้เพื่อนเท่านั้นเลยจริงๆซุปเปอร์ลูกทุ่งก็เป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของเราคนหนึ่งขอบคุณมากจริงขอบคุณมากค่ะ